ถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์ปราศจากสถาบันสอนดนตรีปราศมิวสิกนะครับจะมอบเทคนิคให้กับทุกคนฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วอาจารย์ครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับใครที่เล่นแจ๊สนะครับก็จะรู้ว่าไอ้เพลงที่ผมเล่นเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะครับชื่อเพลงว่าดอนน่าลีนะครับดอนน่าลีนะครับเป็นเพลงของมือแซกโซโฟนนะครับชื่อชาร์ลีพาร์เกอร์นะครับชาร์ลีพาร์เกอร์ถือว่าเป็นบิดาแห่งบีบ๊อบแจ๊สประเภทหนึ่งนะครับในช่วงทศวรรษที่60ดนตรีบีบ๊อบเนี่ยเป็นดนตรีที่เน้นเรื่องความสามารถนะครับหมายความว่าเพลงจะเร็วนะครับโน้ตจะเยอะการอิมโพรไวส์ที่ต้องใช้ทาเลนต์ต้องใช้ชาเลนต์ของตัวคนเล่นมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนบอกอยากเล่นแจ๊สนะครับที่ผมจะเอานี้มาครับเพราะว่า 1. เป็นลายการเล่นที่ทำให้เราเริ่มรู้จักกับคำว่าแจ๊สบีบ็อบมากขึ้นเพราะลายพวกที่เล่นเนี่ยเป็นลายที่เขาเรียกว่าบีบ็อบนะครับก็คือประมาณนี้ลองดูโน้ตนะครับโน้ตที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้เราสามารถเซิร์ชคำว่าดอนน่าลีนะครับจะมีโน้ตเมโลดี้ที่ผมเล่นเนี่ยขึ้นมาจากในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับถ้าคุณอ่านโน้ตไม่ออกนะครับผมก็เชื่อว่าในเวอร์ชันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นแท็บกีตาร์นะครับแท็บกีตาร์คือมันจะบอกตำแหน่งให้คุณแต่เชื่อไหมว่าเพลงดอนน่าลีเนี่ยนะครับมีทางนิ้วด้วยเมโลดี้เดียวกันเนี่ยมีทางนิ้วที่เล่นเนี่ยรวม50บาทนะครับหาทางนิ้วที่คุณมีความรู้สึกว่าเล่นแล้วสะดวกที่สุดกับตัวคุณเหตุผลหนึ่งของคำแนะนำนักดนตรีหลายๆคนเนี่ยเขามักจะบอกว่ามือกีตาร์เนี่ยไม่ควรฝึกแต่ลายกีตาร์อย่างเดียวเพราะกีตาร์ฝึกลายกีตาร์เสียงจะเป็นแบบนี้มันเป็นนี่มันเป็นธรรมชาติกีตาร์มันเล่นแบบนี้นะถูกไหมครับแต่พอเป็นลายแซกเนี่ยแซกมันไม่เล่นเหมือนกีตาร์นะครับแซกให้เข้ามาเล่นนี่เขาก็เล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นลายของเครื่องมืออื่นนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถจะมาแบบใช้เทคนิคลายกีตาร์มันจะทำให้เราเปิดโลกทัศน์ในแง่ของการเล่นดนตรีนะครับวิธีฝึกลายพวกนี้นะครับก็คือฝึกอย่างช้าๆนะแบบนะครับหาวิธีเล่นหาวิธีคอนโทรลเสียงของเรานะครับและถ้าเกิดคุณเริ่มฝึกอันนี้เสร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำได้คือคุณต้องรู้ว่าเพลงเนี่ยคุณต้องจำคอร์ดไม่ได้นะ B flat คอร์ดให้ได้ทั้งเพลงเพราะเวลาคุณเล่นอยู่เนี่ยพอเล่นตัวนี้ได้นะครับเล่นคอร์ดได้สุดท้ายคุณต้องอิมโพรไวส์เพราะว่า
เวลาเล่นแจ๊สพอเล่นได้เสร็จเนี่ยสุดท้ายคุณต้องอิมพรอไวส์ถ้าคุณอิมพรอไวส์คุณจำคอร์ดไม่ได้คุณอิมพรอไวส์ไม่ได้นะครับคำว่าอิมพรอไวส์คือสมมติผมเล่นนี้เดือนผมจะรู้นะผมเล่นอยู่ใน B flat B flat minor นะครับมากลับมา A D minor D major นะครับ B flatถ้าคุณอยากเล่นแจ๊สนี่เป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะครับเป็นแบบฝึกหัดทำให้คุณเริ่มชินกับคำว่าเพราะบีบ๊อบถือว่าเป็นดนตรีพื้นฐานของแจ๊สนะครับถึงนี้เป็นแจ๊สยุคใหม่ที่เป็นแจ๊สบล็อกเป็นฟิวชั่นแจ๊สยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะฝึกลายพวกนี้เข้ามาประกอบกับเสียงก็รวมกับเสียงเทคนิคอื่นๆที่จะเล่นในปัจจุบันนะครับสามารถใส่ลิกของปัจจุบันเข้าไปได้กับลายบีบ๊อบอันนี้นะครับถือว่าเป็นเพลงครูหนึ่งเพลงของวงการแจ๊สกีตาร์นะครับบางทีเราดูโน้ตของทรานสคริปต์ของฝรั่งเราจะเห็นที่หัวเพลงเลยมีเขียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเอทโน้ตเท่ากับเอทโน้ตชัฟเฟิลนะครับก็คือเครื่องหมายแบบนี้หมายถ้าเห็นโน้ตแบบนี้ให้เล่นเป็นดนตรีร็อกก็เป็นนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะครับกับดอนน่าลีนะครับของชาลีพาร์เกอร์ลองไปเซิร์ชดูนะครับแล้วก็ลองดูทางนิ้วที่คุณสามารถเล่นได้นะครับถ้าคุณอยากจะเล่นแจ๊สนะครับขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ปราชญ์จากสถาบันสอนดนตรีปราชญ์มิวสิกครับที่มามอบเทคนิคเจ๋งๆแบบนี้ให้กับพวกเราฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วก็อย่าลืมในการฝึกฝนด้วยนะฮะแล้วก็จดจำไว้สิ่งสำคัญเลยครับฝึกฝนนะฮะเป็นที่มาของการที่ทำให้เราได้พัฒนาต่อไปนั่นเองครับช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามิวสิกควอลิตี้มีเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตามฮะ